ตอนนี้นะครับไม่ใช่วันนี้แล้วผมปรึกษาครอบครัวมาหลายวันแล้วนะครับคือได้ข้อยุติว่าผมจะลาออกจากการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งเวลาผมจริงๆแล้วผมลงนามตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วตั้งใจยื่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เนื่องจากว่าฝ่ายเลขาของผมเข้าใจผิดว่าจะให้ยื่นวันนี้นะครับก็เลยให้ยื่นไปนะครับเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจริงๆไม่ใช่มารองรับหรือทำอะไรเพื่อคนบางกลุ่มเพราะนั้นวันนี้นะครับไม่ใช่วันนี้แล้วผมปรึกษาครอบครัวมาหลายวันแล้วนะครับคือได้ข้อยุติว่าผมจะลาออกจากการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งเวลาผมจริงๆแล้วผมลงนามตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วตั้งใจยื่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เนื่องจากว่าฝ่ายเลขาของผมเข้าใจผิดว่าจะให้ยื่นวันนี้นะครับก็เลยให้ยื่นไปนะครับ